เห็นสวยก็เก็บมาค่ะนี่เป็นได้มาในนามลูกไม้ค่ะก็เลี้ยงมานานค่ะจากต้นเล็กๆจนเขาโตขึ้นเนี่ยค่ะโตขึ้นก็ลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นใบขอบของใบจะบิดหน่อยค่ะนี่ก็ปลายใบแหลมค่ะนี่สีบนใบนี่มีทั้งสีเหลือบเงินสีเขียวแล้วก็สีขาวนวลๆค่ะนี่ก็สวยค่ะสวยจึงเก็บมาค่ะนี่ชอบมากค่ะนี่เป็นลักษณะกาบก้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีที่เหมือนสีขาวอมชมพูนิดๆค่ะนี่จะสวยค่ะนี่ใต้ใบเขาก็จะเหมือนด้านบนทุกอย่างอะค่ะเพียงแต่สีจะซีดกว่าด้านบนค่ะนี่ก็จะสวยค่ะนี่ลักษณะลูกไม้อีกตัวนึงค่ะส่วนต้นนี้ได้มาในนามเขียวหมื่นปีค่ะนี่จะสวยดำลักษณะที่เขาบอกว่าตอนได้มาเขาบอกเป็นเขียวหมื่นปีแต่ได้มาต้นเล็กๆค่ะนี่ก็พอเลี้ยงมาเอาไปอัดไว้ยัดไว้ด้านหลังโน่นค่ะทีนี้ก็ไปเดินดูโอ้โตแล้วใบเขาอยู่แน่นกันนะคะนี่ก็เลยยกออกมาทําคลิปดูซะหน่อยค่ะแต่มองดูแล้วลักษณะใบเขาคล้ายๆมานิลาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าได้มาในนามเขียวหมื่นปีค่ะก็เขียวหมื่นปีก็เขียวหมื่นปีค่ะอีกต้นหนึ่งได้มาในนามว่าลูกไม้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่คนใดทราบชื่อก็แจ้งทางอุไรสวนไม้มงคลมานิดนึงค่ะนี่ก็เขาสวยแหละค่ะก็เลยเอามาค่ะนี่เห็นว่าใบของเขาเนี่ยก็จะแหลมเรียวแหลมค่ะนี่ก็จะมีสีเขียวเข้มแล้วก็แต่งแต้มด้วยลวดลายบนใบที่เป็นสีเหลือบเงินเนี่ยค่ะทางสวยชอบไอทางสวนชอบค่ะเขาสวยดีค่ะนี่นี่ก็เหมือนกันค่ะก็ไม่ทราบชื่อได้มาก็ได้มาแบบจากความสวยของเขาแหละค่ะก็เอามาค่ะนี่สวยก็เก็บค่ะไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะนี่ก็เก็บมาโดยที่ว่าไม่ทราบชื่อค่ะนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มไม้ใบเขียวที่ชอบแต่ว่าไม่ทราบชื่อก็หลายตัวค่ะนี่ก็เราก็เก็บมาเพราะเขาสวยก็เก็บมาค่ะนี่ก็ใต้ใบของเขาจะไม่มีลวดลายเลยค่ะนี่ก็จะมีเฉพาะด้านบนจะมีสีเขียวเข้มกับสีออกเหลือบเงินเนี่ยค่ะเขาจะสวยด้วยลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะใบกว้างก็ความกว้างของเขาค่อยๆกว้างขึ้นแบบสม่ำเสมอค่ะพอใกล้ใกล้ปลายใบเขาก็จะสอบลงเป็นปลายแหลมเป็นติ่งเนี่ยค่ะอีกสองสามกระถางนี้ก็รู้เลยค่ะว่าเขาเหมือนกันเขาน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าตอนได้มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกไม้ก็เอามาค่ะนี่ก็สวยชอบความสวยของเขาไม้ใบเขียวเนี่ยเขาจะสวยและมีเสน่ห์ค่ะนี่ชอบมากค่ะส่วนตัวนี้เป็นลูกไม้ไม่รู้ลูกไม้อะไรแต่ว่าเขาสวยด้วยลักษณะพิเศษของเขาใบใหญ่มากค่ะเขียวเข้มค่ะนี่เขียวเข้มทั้งลำต้นเขียวเข้มทั้งลำต้นกับก้านของเขาและใบค่ะนี่เขาจะเขียวมากแล้วก็ใบบางใบนี่เป็นลักษณะกลมนี่ใบนี้เป็นใบกลมส่วนใบนี้เป็นใบที่โคนใบสอบกลางใบอ้วนแล้วก็ปลายใบแหลมค่ะนี่จะต่างกันในต้นหนึ่งจะมีใบสองลักษณะคือใบกลมกับใบปลายแหลมเนี่ยค่ะนี่คือต้นหนึ่งที่เรามีว่าได้มาในนามลูกไม้ค่ะนี่ก็สวยเหมือนกันค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งที่ได้มานี่ค่ะคุณชมพู่ส่งมาคุณชมพู่มีอยู่เนี่ยเขาเป็นไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นลวดลายของเขาหรือว่ามันเป็นด่างพ่อของคุณชมพู่เนี่ยจะมีลักษณะลวดลายตรงเนี้ยค่ะด่างเยอะเยอะเยอะทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าทางสวนที่คุณชมพู่ให้มาเนี่ยเขาแรกๆเลยเขาจะเป็นลักษณะนี้ไม่มีลายด่างแต่พอเขาใบแก่หรือว่าใบเขาใหญ่ขึ้นน่ะตรงส่วนที่เป็นลวดลายบนใบที่เป็นลักษณะสีขาวแทรกขึ้นมาเนี่ยจะชัดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นลูกไม้เก่าที่ทางบ้านเขาเลี้ยงมานานคุณชมพู่ก็ไปขอแบ่งเข้ามาแล้วก็ทางสวนอุไรก็ไปเห็นก็บอกว่าคุณชมพู่ช่วยหามาให้หน่อยขอแบ่งหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคุณชมพู่ก็จัดให้ค่ะนี่ก็ได้มาในนามลูกไม้ลำต้นของเขานี่กับก้านของเขาเนี่ย
จะมีลายค่ะกาบก้านเป็นลายเขียวๆค่ะนี่ก็เนี่ยค่ะจะสวยก็ชอบค่ะแม้ไม่รู้ชื่อขอให้สวยทางสวนก็เก็บค่ะนี่ชอบดิ่งโดยเฉพาะต้นนี้พิเศษเลยล่ะค่ะนี่ใบใหญ่มากค่ะนี่ทุกต้นสวยค่ะมีความสวยอยู่ในตัวค่ะไม้ใบเขียวใครบอกว่าเอ้ยแค่ไม้ใบเขียวทำไมเก็บก็ชอบเราชอบเขาเนาะก็ทางเราชอบแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นต้นไม้ผ่านเข้ามาก็อุ้ยชอบอุ้ยสวยทั้งหมดแหละค่ะไม่ปฏิเสธค่ะนี่ชอบค่ะชอบมากนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ใบเขียวเหมือนกันค่ะนี่ได้มาจากแอดมินอะตอมค่ะนี่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่มาจากแอดมินอะตอมทั้งนั้นเลยค่ะนี่ส่วนเนี้ยค่ะนี่ก็คาถาเงินค่ะนี่อันนี้ก็คาถามงคลค่ะนี่อันนี้ลูกโคชินเห็นแอดมินว่าอย่างนั้นค่ะนี่เป็นลูกโคชินแต่ไม่รู้ว่าผสมกับพันธุ์อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ลูกออกมาแบบนี้ก็สวยค่ะสวยไปอีกแบบค่ะนี่ส่วนต้นนี้ไม่แน่ใจไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้ค่ะก็จะเป็นพวกขันหมากป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้อ้อเขียนค่ะเดี๋ยวจะมุดดูให้ค่ะสักครู่นะคะอยากแบ่งกันชมค่ะอ๋อต้นนี้เป็นนกกระทาเศรษฐีค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นนกกระทาเศรษฐีค่ะนี่ก็เขียนชื่อเอาไว้แต่ชื่ออยู่ลึกไปหน่อยค่ะนี่อันนี้ก็บอกไปแล้วอันนี้ลูกไม้โคชินค่ะก็สวยค่ะนี่เป็นไม้ใบเขียวทั้งนั้นที่ชอบค่ะต้นนี้ก็ได้มาจากพี่เยาค่ะนี่พี่เยาก็บอกว่าเป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะนี่ก็สวยค่ะสวยลูกไม้อันนี้ก็ได้มาจากแอดมินอะตอมค่ะก็เป็นลูกไม้เหมือนกันค่ะคือความสวยเนี่ยรู้ชื่อไม่รู้ชื่อไม่เป็นไรขอให้สวยสะดุดตาใช้ได้ค่ะได้มาจากพี่เยาลูกไม้สองต้นนี้สวยมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อนพี่พี่สนใจลูกไม้กลุ่มนี้สามารถแบ่งได้ค่ะนี่พ่อมีซ้ำๆอยู่อันนี้ก็มีอยู่3ต้นอันนี้รู้สึกจะมีอยู่2กระถางค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกไม้หรือเปล่าเหมือนจะเคยรู้ชื่อแล้วก็ลืมเขียนชื่อเอาไว้แล้วก็ลืมไปอะค่ะนี่อันนี้ก็สวยอันนี้เขาคล้ายไม้ด่างที่ทางสวนมีอยู่ตัวนึงค่ะเป็นดูสิลืมพายริเวอร์คล้ายๆพายริเวอร์ค่ะส่วนอันนี้จะคล้ายๆมานิลาด่างแต่อันนี้เขาเป็นไม้เขียวค่ะไม่ใช่ด่างค่ะแต่ว่าใบเขาเหมือนกันเลยค่ะนี่หากเพื่อนๆพี่ๆสนใจช่องทางในการติดต่อค่ะช่องทางในการติดต่อทางช่องของเรากับเพจ Facebook ของเราจะชื่อเดียวกันอุไรสวนไม้มงคลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ0897170507เพิ่มช่องทางในการติดต่อแอด ID Line ค่ะ ID Line ก็ B ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก OND2505สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ